สวัสดีนะครับอีกครั้งที่ผมจะต้องพูดว่าวัคซีนไม่ใช่สำหรับเด็กแค่นั้นวัคซีนมีความจำเป็นสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงวัยด้วยนะครับวันนี้เราจะพูดกันว่าผู้สูงวัยอย่างคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยควรจะฉีดวัคซีนอะไรบ้างหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าคำว่าผู้สูงวัยแปลว่าอะไรนะครับก็ส่วนใหญ่เราจะใช้อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเริ่มแก่แล้วครับแต่ถ้า65ขึ้นไปถึงว่าแก่พอสมควรควรจะพิจารณาฉีดวัคซีนเป็นพิเศษนะครับงั้นวัคซีนสำหรับผู้สูงวัยฉีดได้ตั้งแต่อายุ50ปีแต่ควรจะเน้นเป็นพิเศษเมื่ออายุ65ปีขึ้นไปวัคซีนตัวแรกครับคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับก็เป็นวัคซีนพื้นๆที่เราอยากจะให้ฉีดเป็นตัวแรกเลยครับต้องฉีดทุกปีนะครับและฉีดก่อนที่จะเข้าสู่หน้าฝนตอนนี้ครับรีบไปฉีดซะนะครับใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรจะฉีดได้แล้วครับแล้วรัฐบาลกำลังจะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีซึ่งตอนนี้ในบางโรงพยาบาลก็เริ่มมีบริการแล้วครับนะครับอันนั้นสำหรับคนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างก็สามารถไปขอฉีดฟรีได้นะครับแต่ถ้าเป็น60ถึง65ปีที่สุขภาพแข็งแรงเสียตังค์ฉีดเองนะครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนักนะครับตัวที่2ครับวัคซีนที่มีความสำคัญนะครับในเด็กเราเรียกว่าวัคซีน IPD ในผู้ใหญ่บางคนก็เรียกว่าวัคซีนปอดบวมเพราะโรค IPD นี้ทำให้เกิดหรือเชื้อ IPD นี้ทำให้เกิดโรคปอดบวมได้นะครับนอกจากนั้นเชื้อ IPD ยังทำให้เกิดโรคติดเชื้อในกระแสเลือดอีกเพราะฉะนั้นบางคนก็เรียกว่าวัคซีนป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นวัคซีนตัวเดียวกันนะครับก็เป็นวัคซีนหนึ่งที่มีการฉีดที่แปลกนิดหน่อยเนื่องจากวัคซีน IPD มี2อย่าง13สายพันธุ์กับ23สายพันธุ์เราจะเริ่มต้นฉีดครั้งแรกโดยใช้13สายพันธุ์ก่อนครับเพื่อให้ภูมิขึ้นไปสูงครับจากนั้นทำให้กว้างออกครับนะครับก็ใช้23สายพันธุ์เพราะฉะนั้นก็ฉีดห่างกันเกินประมาณสักปีหนึ่ง13ก่อนแล้วตามด้วย23แล้วจบวัคซีนตัวต่อไปคือวัคซีนงูสวัดครับนะครับก็ฉีดครั้งเดียวครับก็ช่วยป้องกันงูสวัดได้ดีพอสมควรแล้วก็ช่วยลดการเป็นซ้ำเพราะฉะนั้นเคยเป็นงูสวัดแล้วก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนได้นะครับเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำนะครับแล้วก็ลดอาการข้างเคียงของโรคงูสวัดครับตัวสุดท้ายอาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากมายนักแต่จริงๆแล้วมีความสำคัญทั้งในผู้สูงวัยแล้วก็คนวัยทำงานครับคือวัคซีน Tdap ซึ่งมีส่วนประกอบของคอตีบบาดทะยักแล้วก็ไอกรนนะครับแต่เป็นสูตรผู้ใหญ่นะครับบาดทะยักเนี่ยหมอไม่เป็นห่วงเพราะเราส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนบาดทะยักมาเยอะแยะนะครับแต่สิ่งที่ห่วงคือคอตีบปัจจุบันเนี่ยภูมิคุ้มกันของคอตีบในประชากรไทยเนี่ยมันจะลดลงละทำให้คนมีเสี่ยงต่อการเป็นคอตีบนะครับโรคที่ถัดมาที่มีความสำคัญคือไอกรนครับเพราะคนแก่เวลาเป็นไอกรนก็จะไอตามชื่อครับไอกรนไอนานไอทรมานไออยู่เป็นเดือนก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะไม่มีใครไอจนตายครับแต่ที่สำคัญคือจะแพร่เชื้อนี้ไปสู่เด็กเล็กครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะครับมีเด็กเล็กซึ่งเป็นหลานอยู่ที่บ้านเราอาจจะต้องฉีดวัคซีนไอกรนเพื่อไม่ให้เราป่วยแล้วเดี๋ยวเชื้อนี้แพร่ไปสู่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหมอพูดถึงวัคซีนสำหรับผู้สูงวัยหมอก็จะพูดวัคซีน4ตัวนะครับไข้หวัดใหญ่ IPD งูสวัด Tdap ก็ไม่อยากจะให้ผู้สูงวัยป่วยจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนแล้วก็ไม่อยากจะให้ผู้สูงวัยเป็นตัวแพร่เชื้อมาสู่เด็กครับตัวที่ห้ามน่าจะเป็นวัคซีนอะไรครับน่าจะเป็นวัคซีนโควิดครับโชคดีครับสวัสดีครับ